ครับผมสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสวัสดีครับคุณแพทครับวันนี้เราโชคคดีรับนสวะัสคดรีับครัเบราพี่ไนด้นท์คุณภาววิทย์กลิ่นประทุมนะครับผมขออนุญาตคุณแพทนะครับคุณแพทนะครับก็แอบคุณแพทชอบหมวกคุณแพทจังเลยที่สําคัญผมชอบฟังหลังคุณแพทนั่นแหละนะครนับี่โอ้โหครับวันนี้เอพิโซด12สินค้าฟุ่มเฟือยอะไรควรค่าแก่การลงทุนแต่ผมคิดว่าโอเคอันนี้เราถามใครไม่ได้ต้องถามคุณแพทอย่างก่อนอื่นเลยเนี่ยที่กำหนดหัวข้อนี้ครับก็ต้องบอกว่าผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะตั้งแต่ตอนช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยที่ตลาดมันลงระเนระนาดเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยกลับขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายๆคนนะครับกําไรจากการลงทุนเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ย50%บางคนเนี่ยเล่นในบางแอสเซทในบางตลาดเนี่ยกำไรถึงขั้น200-300%นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณแพทเนี่ยได้สักกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเรามาถามกันนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยผมกำไรแล้วว่าผมก็อยากซื้ออะไรที่ผมอยากสนองตัณหาแล้วก็จะต้องมีคนรอบข้างบอกว่าเฮ้ยมันเป็นของฟุ่มเฟือยจะซื้อไปทำไมนะครับซึ่งวันนี้แหละผมเชื่อว่าคนคนหนึ่งที่ผมเห็นว่าเขาได้กำไรแล้วเขาก็ซื้อของแบบเนี้ยนะครับเรามาถามความรู้สึกของคุณแพทดีกว่าว่าแพทครับรอบเนี้ยกำไรที่ได้มาเนี่ยแพทเอาไปใช้อะไรบ้างซื้อของฟุ่มเฟือยไหมอย่างที่เขาพูดกันซื้อของฟุ่มเฟือยไหมเดี๋ยวประกาศเลยอ่ะเดี๋ยวขายก็อย่างนี้พี่ทศคือผมว่าเราจะได้ยินเสมอเนาะสำหรับการเป็นนักลงทุนแบบ value investor เนี่ยนักทุนระยะยาวเนี่ยจะเป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นคนประหยัดไม่ใช้เงินใช่ใช่ไหมต้องตอบว่าจะลงทุนอย่างเดียวได้กำไรมาก็ต้องไปต่อยอดเขาจะคำนวณทุกเม็ดเลยว่าพอเงินตรงนี้ได้มาเนี่ยเอามาซื้อพอกำไรแล้วเนี่ยเอากำไรกลับมาซื้อหุ้นเพิ่มก็อีกเพิ่มอีกเรียกดอกเบี้ยทบต้นรวยไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้หาความสุขของตัวเองอันนี้เป็นอย่างนึงที่ผมว่า VI สมัยก่อนเนี่ยก็เป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะเราจะไม่เห็นพวก VI ลุกขึ้นมาแบบโหขับซุปเปอร์คาร์ใช้นาฬิกาหรูๆริชาร์ดมิลหรือว่าอะไรแบบบ้าๆบอๆเนาะแต่พอเรามาถึงยุคปัจจุบันน่ะพี่ทศคือสิ่งต่างๆเนี่ยผมว่ามันเปลี่ยนไปอ่ะผมเป็นคนนึงอ่ะที่คิดทุกเม็ดเลยว่าเวลาจะใช้เงินแต่ละบาทเนี่ยมันต้องคุ้มค่านะครับอันนี้เล่าให้ฟังอย่างนึงคือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมักจะผมเจอนะเด็กรุ่นใหม่เข้ามาตั้งทาร์เก็ตเฮ้ยผมอยากได้ Lamborghini พี่ผมอยากได้ Ferrari อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ไอการจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ต้องผ่านความพยายามเนาะแล้วก็มีจังหวะและเวลานะครับอย่างช่วงปีที่ผ่านมาผมว่าคนกำไรค่อนข้างเยอะเนาะตลาดหุ้นนี้ผมว่าขึ้นเป็น 100% ถ้าซื้อแล้วถือนะนะครับส่วนตลาดอย่างคริปโตผมว่าก็โหบางคนก็ได้หลาย 100% เนาะเป็น 1,000% อ่ะบางคนน่ะคือตรงเนี้ยผมว่าเราต้องมานั่งดูแล้วคือเอาผมยกตัวอย่างนะอย่างในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าคุณเป็นนักทุนระยะยาวจริงๆเนี่ยเวลาการซื้อหุ้นระยะยาวเนี่ยที่บอกขึ้นมันเป็น 100% เนี่ยประเด็นคือพวกนี้ต้องถือพี่ทศใช่คนส่วนใหญ่ไปคิดว่ารวยเนี่ยรวยจากการเทรดเข้ามาเร็วๆเข้ามาแล้วขายพวกนี้ขายหมูหมดมันจะไม่ได้กำไรเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำผู้ที่เป็นกอบเป็นกำเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยได้จากการถือนะครับแล้วการถือเนี่ยส่วนใหญ่พี่ทศส่วนใหญ่มันจะมีเอาตรงๆเลยนะคนที่ถือหุ้นระยะยาวเนี่ยพอร์ตต้องมีการย่อบางช่วงนะพี่ทศ 50% 50% นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าผมว่าในบางช่วงเนี่ยมันก็มีที่เราแบบพอร์ตมันโตขึ้นมาเนี่ยช่วงที่มันโตเนี่ยบางทีเราอาจจะแบบเอ้ยตัดบางส่วนออกมาถ้าเราคิดว่ามันเป็นแบบเอ้ยสิ่งที่เราอยากได้มานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถตัดออกมาเนี่ยผมว่าซื้อได้นะครับแต่มันจะมีอาการผมว่าคือหลายๆคนเป็นก็คือซื้อแล้วมือลั่นพี่ทศเห็นไหมซื้อรถคันนี้เดี๋ยวซื้ออีกคันนึงแล้วซื้ออีกคันซื้ออันนั้นมือลั่นแล้วอันนั้น อันนั้นมันจะเดี๋ยวจะเกิดวิกฤตกับตัวเองนะครับผมว่าสิ่งที่เนี่ยเราต้องคำนวณคือเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการซื้อของอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องคำนวณแล้วว่าเราอะสบายนะครับคืออย่างผมเนี่ยจะคอนเซอร์เวทีฟมากเลยคือถ้าซื้อคือส่วนใหญ่ผมซื้อเงินสดเลยนะครับแล้วเวลาซื้อของเนี่ยผมก็จะซื้อของที่ก็ต้องดูนะบางอย่างมันเท่นะแต่ราคามันแบบว่ามันลงเละเทะเนี่ยคือเราก็ไม่อยากที่จะซื้อมันพี่ทศถูกไหมเอาง่ายข้างหลังอ่ะถ้าเป็นลัมโบอ่ะเป็นไง
ลัมโบเนี่ยผมว่าลัมเอาตรงๆนะในตลาดตอนนี้นะซื้อแล้วคุ้มสุดผมว่าPorsche อย่างพวกนายวันๆเลยพวกนี้ค่อนข้างคุ้มเพราะราคามันลงน้อยมากแล้วมันปล่อยง่ายได้ถูกนะหาตลาดได้มันหาตลาดง่ายนะครับเอาง่ายๆเท่าอย่างเงี้ยผมซื้อมาเนี่ยแล้วผ่านไปเนี่ยเอาแค่ปีเนี้ยถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นนะมีอะไรไม่เกิดไม่ดีพอร์ตผมอาจจะวูบลง 50% แต่ราคาลดลงไม่ถึงนะใช่ใช่ถูกไหมคืออะไรอะไรพวกแบบเนี้ยเราก็ต้องคิดอย่างบางคนก็จะไปใส่ในนาฬิกาพี่โทษเราจะเห็นเด็กรุ่นใหม่คือซื้อนาฬิกาแล้วไม่ได้ใส่นะซื้อเอามาประดับบารมีไว้เอาใส่ไว้ในตู้บางว่าก็โชว์บางว่าก็ถ่ายรูปโชว์ผ่าน Facebook อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ซื้อมาถ่ายรูปและราคาก็ไม่ตกถูกไหมราคาไม่ตกคนอื่นบอกโอ้มีแต่จริงๆเอาไว้เก็บเงินนะครับคือบางคนก็ทำแบบนั้นแต่ผมว่าพวกแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นนาฬิกามากกว่าเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นรถเนี่ยมันไม่ได้มันมีค่าเสื่อมมันมีอะไรที่แบบว่าคือมันไม่ซื้อแล้วเพิ่มอ่ะจริงๆผมมีหลักในการดูนะว่าหลักการคือว่าอะไรที่มันเป็นสินทรัพย์เนี่ยสินทรัพย์คือสิ่งที่ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเก็บสะสมเนี่ยมูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะครับคือข้อที่หนึ่งเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยต้องมีจำนวนจำกัดจำนวนจำกัดอันที่สองเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการนะครับไอ้มีจำนวนจำกัดแต่มนุษย์ไม่ต้องการเนี่ยมันก็ไม่มีราคานะครับอันที่สามเนี่ยมันต้องถือเฉยๆแล้วมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพี่ทศถือเฉยๆแล้วมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในสมัยก่อนจริงที่ดินก็ได้แต่เดี๋ยวนี้ที่ดินเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับใช่เริ่มมีภาษีมีอะไรต่างๆนี่เข้ามาคอนโดวันนี้ก็เริ่มเหนื่อยนะถึงแม้มันจะเข้าขายนะแต่ว่ามันก็เริ่มเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันพูดง่ายราคาอะไรต่างๆคืออย่างเงี้ยเราก็ต้องมานั่งดูนะว่าอะไรที่มันคุ้มกับเราแล้วมันเราซื้อแล้วเรามีความสุขไหมบางอย่างนี่คือเราซื้อแล้วเราบอกโหเครียดตลอดแบบโหงั้นผมว่าอันนั้นน่ะไม่ใช่แต่ถ้าถามว่าของผมนะพี่ทศคือตั้งแต่ดูสินทรัพย์มาเนี่ยถ้าเป็นรุ่นพ่อผมเนี่ยจะสะสมพวกของเก่าพวกแบบของมีค่าอัญมณีอะไรเงี้ยคือแบบว่านาฬิกาพ่อผมก็มีคือจะมีของสะสมอะไรพวกนี้แต่ผมรู้สึกว่าของเหล่าเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ยากนะครับแม้ว่าราคาจะขึ้นนะบางทีพ่อบอกโอ้เนี่ยเห็นไหมซื้อเม็ดนี้มาเนี่ยวันนี้ราคาเท่านี้แล้วแต่ผมบอกแล้วจะไปขายที่ใครอะพี่ก็ตัวพี่มันมีวงจำกัดใช่ไหมมีวงจำกัดของคนที่จะซื้อใช่ไหมใช่มันมีวงจำกัดมากมันไม่ใช่แบบว่าคุณบอกคุณตั้งปั๊บเฮ้ยมันออกได้ทันทีอย่างผมเนี่ยประมาณแบบ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์เลยเนี่ยจะอยู่ใน90แบบโหเกิน95นะครับจะอยู่ในหุ้นอย่างเดียวเลย liquidity ดีเพราะผมเชื่อว่ามันเข้า3ขายนี้ถูกไหมจำนวนจำกัดถูกไหมมีคนต้องการซื้อจากเราเพราะเราซื้อหุ้นดีเราไม่ได้ซื้อหุ้นแบบเลทเทะแล้วก็มันอยู่เฉยๆเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรมูลค่ามันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งใครสะสมสินทรัพย์ที่เป็นเข้าขายแบบนี้จะสามารถจะมีอิสรภาพทางการเงินได้เมื่อเราทำไปเรื่อยๆมันจะไม่ใช่เหนื่อยตลอดเวลาถูกไหมพี่รถคือบางคนนี่คือแบบว่าเฮ้ยผมต้องการหาอะไรเยอะเทรดมาเทรดไปเทรดไปเทรดมาตุ้มพอร์ตโต๊ดแล้วเจ๊งจับไปที่เดิมไม่ แต่แพทอย่างนี้ผมก็ยังมองว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ไหมเดี๋ยวสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ยไอ้การเอาโอเคอาจจะบอกว่าการซื้อรถอ่ะมันเหมือนฟุ่มเฟือยเพราะซื้อปุ๊บแล้วมันลงราคามันลงแต่วันนี้เราก็เห็นแล้วว่าบางทีคนรวยหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มเอากำไรหรือเอาเงินที่ได้กำไรมาเนี่ยก็ไปหาสนองนี้เช่นไปซื้อรถเก่าๆอย่างเงี้ยมาแล้วก็แบบก็เราก็มาสะสมแล้วก็ไปได้ราคาได้ก็ได้กลายเป็นว่าบางทีรถตอนซื้อตอนมือหนึ่งเนี่ยอาจจะถูกกว่าตอนมาซื้อมือสองเมื่อ 20-30 ปีผ่านไปอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เป็นคอนเซ็ปต์เดียวไหมหรืออย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าอย่างแพทบอกว่าซื้ออันเนี้ยซื้อ Porsche เนี่ยสุดท้ายเนี่ยแม้ว่ามันจะเป็นมันหุ้นมันตก50แต่ผมเชื่อว่า Porsche มันคงไม่ได้ลงต่ำกว่า 50% นั้นมันก็ถือว่ามันก็เป็นหลักการนึงในการที่เราจะเลือกใช้หรือว่าเลือกที่จะสนองนี้แต่ว่ามันไม่ใช่แบบอย่างฟุ่มเฟือยโดยที่แบบว่าอยากจะเลือกอะไรได้ที่แพทบอกอ่ะมือเติบอ่ะพอติดใจแล้วก็แบบปั๊บๆๆชี้นู่นเอานั่นชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้หมดอย่างนี้ถูกไหมถ้าอาจารย์จะบอกว่าอย่างนี้ใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยเวลาผมจะเลือกอะไรผมก็มีสติอ่ะแล้วผมก็รู้ว่าผมจะเลือกอะไรใช่ไหมไม่ใช่แบบสนองนี้จนลืมอ่ะใช่ผมว่ามันต้องเข้าใจตลาดว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยเขาเล่นอะไรสมมติว่าเราเล่นนาฬิกาเนี่ยเราก็ต้องเอายี่ห้อที่มันซื้อราคาไม่ตกถูกไหมพี่ต้น
เออแต่รถนี่ผมว่ายากหน่อยรถนี่มันส่วนใหญ่มันลงอยู่แล้วใช่ครับแต่ผมชอบความคิดของแพทเพราะว่าโอเคเราเชื่อได้ว่าบางทีพอร์ตที่เราถือไว้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีขาดทุนถูกไหมแต่ว่าโอเคแต่ว่าแต่รถที่เราซื้อเนี่ยผมก็จะว่าวันนั้นผมคุยกับแพทบอกว่าแพทซื้อเงินสดแพทไม่ชอบเป็นหนี้ถูกไหมไอ้คันนี้เงินสดได้ปะใช่คันนี้เงินสดนะคือเนี่ยผมวันนี้ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจหลักการว่าไอ้คำว่าสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยถ้าเราบอกว่าฟุ่มเฟือยคือคุณใช้โดยแบบไม่ได้คิดแล้วคุณก็ได้มันโดยที่มันอาจจะเป็นหนี้อ่ะหรือคุณอาจจะมีกำไรร้อยหนึ่งคุณก็ซื้อร้อยอ่ะแต่ผมเชื่อว่าวันนี้แพทอ่ะได้คันนี้มาเนี่ยแพทได้กำไรมากกว่านั้นนะครับแล้วหลายเท่าด้วยแล้วก็เจียดเงินบางส่วนมาซื้อคันนี้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ดังนั้นซึ่งมันก็ยากนะพี่โทษเพราะว่าคนส่วนใหญ่ผมว่าอย่างวัยรุ่นหรืออะไรพวกนี้คือเวลาเขาคิดเนี่ยบางทีเขาผ่อนได้คือเขามองว่าซื้อได้นะเออแพทสอนวัยรุ่นเออแพทช่วยบอกวัยรุ่นสมัยนี้หน่อยให้เขาแบบลองดูว่าเพราะผมเชื่อว่าวัยรุ่นหลายๆคนสมัยเนี้ยสนองนี้อยากได้เทสลาเห็นแบบคนขับเทสลามาแล้วเฮ้ยก็อยากได้วันนี้กำไรอาจจะแบบไปลงทุนคริปโตไปลงทุนอะไรที่แบบกำไรหวือหวาแล้วก็บอกเฮ้ยฉันกำไรละฉันก็อยากได้ละเงี้ยเอออยากให้แพทแบบแชร์ให้น้องๆฟังหน่อยว่าเออน้องๆเขาต้อง manage แบบลักษณะของกำไรเหล่านี้ยังไงที่ได้มาก็ผมว่าเวลาได้กำไรมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แบ่งมาใช้ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเอาเงินต้นมาซื้อนะครับแล้วก็เอาผ่อนซึ่งแบบนั้นเนี่ยมันมีความค่อนข้างเขาเรียกว่ามีความมันเหมือนเราไม่รู้สึกยังไงอ่ะคือมันไม่ได้ซีเคียวอ่ะพี่ทศนึกภาพออกไหมในเมื่อเราเป็นนักลงทุนถูกไหมทุนสำคัญที่สุดใช่ป่ะถ้าทุนมันยังต่อยอดได้คุณก็ควรจะค้างทุนไว้ถูกไหมแต่กำไรที่ได้มาเนี่ยคุณก็เอาไปทำอะไรก็ได้ทำเถอะถูกป่ะแต่อย่าให้มันฟังใช่แต่ว่าเนี่ยอย่างที่บอกถ้าแนะนำคนใหม่คุณต้องประหยัดแต่ว่าไม่ประหยัดถึงขีดสุดถูกไหมพี่ทศมันคือประหยัดเป็นเลเวลอะนะครับผมว่าอย่างที่คืออย่างผมว่าหลักการอะถ้าจะซื้อของเล่นมันต้องไม่เกิน 10% อะเต็มที่เลยนะคือแบบว่าของเล่นนี่รวมถึงคอนโดก็คือของเล่นนะคืออะไรพวกแบบเนี้ยนะครับซึ่งเราคือบางครั้งเวลาเราซื้ออย่างที่บอกอะเวลาคนได้กำไรมาเนี่ยมันจะได้คือมันจะมีจังหวะที่คุณได้กำไรและแต่คุณอาจจะลืมว่ามันจะมีจังหวะที่มันเสียตังค์ด้วยไอ้ตอนที่จังหวะได้กำไรเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะอยากได้10ชิ้นเนี่ยคุณซื้อชิ้นนึงก็พอละไม่ใช่แบบว่าโอ้โหนี่มันถึงวันนี้ฝันแล้วเต็มฝันแล้วเราจัดเข้าไปเต็มโพสต์ไปบน Facebook คราวนี้ลงไม่ได้นะพี่ทศคือแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ยหลายคนมันคิดคือผมมองว่าถ้าเกิดเราขึ้นเราจะไม่ลงไม่ใช่แบบว่าอ๋อขึ้นไปก่อนเถอะขอให้เราสัมผัสก่อนไม่ใช่ผมว่าเราค่อยๆขึ้นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าถ้าเป็นนักทุนระยะยาวนะเราจะมองคือเราอยากเอา passive income มาซื้อของเล่นมากกว่าเช่นเอาปันผลเนี่ยพอร์ตเราบิ้วไปเรื่อยๆอันนี้ปันผลมาอันนี้ extra ละจะซื้ออะไรก็ซื้ออะไรพวกแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เราก็ทบไปเรื่อยแล้วค่อยๆแบบเราค่อยๆไต่ตามขึ้นไปเราจะได้มีเวลาอีกหน่อยแล้วเนี่ยอ๋ออีกหน่อยค่อยเดี๋ยวหน่อยเฟอร์รารี่นะอีกหน่อยคือเราค่อยๆไปไม่ใช่แบบวันนี้เฮ้ยตังพอแล้วไม่เป็นไรเลิกเล่นหุ้นเลยกันปุ๊บเอาเงินมาซื้อไปเลยโรสลอยแบบมันไม่ใช่แล้วพี่โดนอันนั้นมันผมว่าเลิกเถอะโอเควันนี้เห็นภาพเลยแพทผมเชื่อคำนี้ผมเชื่อว่าแพทของผมเนี่ยทำอะไรคิดแล้วคิดอีกนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจับแพทมาแชร์ให้พวกเราฟังว่าวันนี้สิ่งที่เราชอบคิดว่ามันเป็นความฟุ่มเฟือยเนี่ยนะครับเราเห็นแล้วว่าแพทไม่ได้คิดอย่างนั้นแพทคิดว่าเราก็แค่เอาเงินที่เราคิดว่าเราอยากจะมีความสุขกับมันแต่ไม่ได้เอาทั้งหมดเอาแค่บางส่วนที่คิดว่าเราไม่กระทบแล้วก็ไม่เอาทุนแล้วก็เอาแค่ส่วนหนึ่ง 10% ของกำไรมาสนองสิ่งที่เราต้องการดังนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากทุกคนนะครับวันนี้ถ้าเรามีกำไรแล้วเราอาจจะไม่ได้เหมือน VI ในอดีตที่แบบว่าก็ยังอยู่บ้านเดิมยังใช้รถธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยอะไรหลายคนผมเห็นที่ไอ้ในอดีตหลายๆคนใช่ๆเป็นแบบนั้นผมก็ยังขับรถธรรมดาผมไม่เคยไปสนใจแล้วผมจะรวยเท่าไหร่แต่วันนี้ผมเชื่อว่าเด็กรุ่นเรามันคิดอีกแบบนึงใช่มั้ยแพทนะครับแล้วยิ่งอ่อนกว่าเราเนี่ยยิ่งคิดอีกแบบนึงเลยนะครับแต่ว่าคุณแพทสอนไปแล้วว่า
ถ้าจะใช้ก็อย่าใช้ให้มันเกินตัวถ้าเกินตัวแล้วมันไปกินทุนหรือมันมากกว่าสิ่งที่เราควรจะกันเอาไว้เนี่ยอันนั้นแหละผมขออนุญาตเรียกว่าฟุ่มเฟือยแต่ถ้าเราคิดหน้าคิดหลังแล้วไม่ทำให้พวกเราเกิดผลกระทบในเวลาที่ตัวทุนมันลดลงนะครับผมบอกว่าอันนั้นน่ะไม่ใช่ฟุ่มเฟือยนะครับถูกต้องไหมฮะแพทนะครับเยี่ยมมากถูกต้องนะครับคือเวลาของเวลาทุนตกมันไม่ได้ทำให้เงินเราหายนะครับอันนี้เราไม่เรียกว่าฟุ่มเฟือยแต่ไม่ใช่แบบพอทุนตกเราไม่มีปัญญาจ่ายสินค้าชิ้นนั้นที่เราซื้อมาอย่างเงี้ยเราเรียกว่าฟุ่มเฟือยคือเราไปจ่ายโดยที่เรายังไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราจะมีปัญญาจ่ายกับมันหรือเปล่านะครับงั้นก็อยากจะบอกพวกเราว่านิยามของคำว่าฟุ่มเฟือยถ้าเราซื้อแล้วเราบริหารจัดการได้อย่างดีมันไม่ฟุ่มเฟือยนะครับแต่ในสายตาคนอื่นไม่เข้าใจอาจจะคิดว่าเราใช้ฟุ่มเฟือยแต่ถ้าเราคิดหน้าคิดหลังได้ดีแล้วอย่าไปกังวลว่าใครจะมาว่าเราว่าฟุ่มเฟือยนะครับก็วันนี้ก็อยากให้ดูแพทเป็นตัวอย่างว่าการที่ซื้ออะไรบางอย่างไม่ได้คิดไม่ได้แบบไม่คิดแต่คิดแล้วคิดอีกแล้วไม่เยอะคิดเยอะคิดเยอะแล้วถ้าวันนี้หุ้นตกผมบอกเลยรถคันนี้มันยังอยู่นะครับแล้วแพทคิดเยอะนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอาทุนมาแล้วก็กำไรก็ยังอยู่ด้วยเพราะว่าเขาก็ยังมีกำไรบางส่วนที่เขายังกันเอาไว้นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณแพทมากนะครับหวังว่าวันหลังผมคงจะได้ไปนั่งรถคันนี้นะคุณแพทนะครับโอ้สบายมากเลยนะครับนะโอเคนะครับก็วันนี้พวกเราก็คงจะได้อะไรที่แบบวัยรุ่นนะครับแบบคุณแพทนะครับแล้วก็คุยกันในสำหรับคนที่มีกำไรที่ผ่านมาจากการลงทุนดังนั้นเนี่ยใช้กำไรที่เกิดจากการลงทุนให้เป็นประโยชน์มากที่สุดให้กับตัวเองนะครับแล้วก็ไม่กระทบใครนั่นน่ะคือสิ่งที่อยากจะแนะนำทุกคนนะครับหาความสุขให้กับตัวเองเวลาที่เราเหนื่อยจากการที่เราต้องฝึกฝนจากการที่เราต้องทำกันบ้านในการลงทุนคุณแพทไม่ได้มาถึงจุดนี้ได้โดยดวงแต่คุณแพทก็ศึกษาและใช้เวลาไปกับมันพอสมควรดังนั้นวันนี้สิ่งที่เหนื่อยแล้วก็ได้พักผ่อนจากสิ่งที่อยากได้ผมเชื่อวันนี้คุณแพทที่ดีนะครับโอเคขอบคุณมากแพทครับผมมีโอกาสเราคงได้เจอกันใหม่นะครับในเรื่องมันๆแบบนี้นะครับโอเควันนี้เอพิโซด12ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณฟังทุกคนมากขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณแพทด้วยครับ